เห็นบอกว่าทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีการเปิดปฏิบัติการไล่ล่า2คนร้ายใช้อาวุธปืน .38 จี้บังคับเมียตัวเองแล้วก็มีการลักพาตัวภรรยาของตัวเองไปจึงเกิดปฏิบัติการกันเกิดขึ้นโดยวันนี้เองมีการระดมสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทางด้านสภ.เมืองเชียงรายและก็สภ.แม่ลาวเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบว่าคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนจี้เมียตัวเองชื่อว่าทางด้านของนายสุทธิพงษ์พร้อมกับเพื่อนก็คือนายพิทักษ์ไปจี้หัวภรรยาใช้อาวุธปืนนะฮะคุณผู้ชมจี้หัวภรรยาไปแล้วก็ขึ้นรถไปหลังจากนั้นเมื่อญาติญาติของภรรยาเนี่ยเขาได้รับแจ้งเลยมีการประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเปิดปฏิบัติการในการเข้าปิดล้อมบ้านแล้วก็มีการยิงปะทะกับทางด้านของ2คนนี้จนสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่ามีคนเสียชีวิตด้วย1รายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจบอกว่าไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเห็นว่าทางด้านของ2คนร้ายก็คือสุทธิพงษ์กับพิทักษ์ได้มีการแวะซื้อในส่วนของขนมขบเคี้ยวเป็นเสบียงก่อนเพื่อที่จะใช้ในการอยู่ดำรงชีวิตแล้วก็ในใช้ในการก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยคุณผู้ชมคะพอได้รับแจ้งว่าสุทธิพงษ์กับพิทักษ์2คู่หูเนี่ยจับเมียมาจากแถวๆตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขับมาถึงอำเภอแม่ลาวน่าจะเข้าพื้นที่บ้านเกิดแล้วพอมาเจอเบาะแสว่าแวะซื้อขนมตรงนี้ตำรวจกำลังสงสัยจะซื้อเสบียงหรือเปล่าแล้วจะเข้าไปในพื้นที่หนีเข้าไปในป่าคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้าไปในพื้นที่ด้านในสุดท้ายเจ้าหน้าที่เลยไปปิดล้อมสวนสับปะรดของชาวบ้านค่ะอยู่ที่แม่ลาวนั่นแหละห่างจากพื้นที่ชุมชนประมาณกิโลเมตรกว่าๆแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปจับเห็นบอกเป็นช่วงใกล้ค่ำประกอบกับมีฝนตกตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยล้อมอยู่ด้านบนสวนสับปะรดนะคะนักข่าวเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่บอกอันตรายนะสุดท้ายควบคุมตัวนายสุทธิพงษ์เอาไว้ได้สุทธิพงษ์เองเนี่ยทำงานเป็นช่างอลูมิเนียมแล้วก่อนหน้านี้ไปชิงตัวเมียออกมาคุณผู้ชมแล้วก็พาเพื่อนขับรถกลับมาเห็นบอกว่าทะเลาะกับเมียจะง้อเขาไม่คืนดีเลยลักพาตัวเขามาตอนที่ตำรวจจะไปจับทั้งคู่กลายเป็นว่าตัวของสุทธิพงษ์รอดแต่เพื่อนตายค่ะพิทักษ์ตายครับเพื่อนที่พาไปด้วยตายแล้วถามว่าทำไมต้องยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็บอกว่าทั้งคู่มีหมายจับเรื่องของยาเสพติดก็เลยกลัวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาบุกจับสุดท้ายแล้วด้วยความหึงเมียเป็นเหตุจนทำให้เพื่อนที่ไปด้วยตายลองฟังเสียงสุทธิพงษ์ดูฮะเราไปก่อเหตุยังไงเนี่ยผมไปรอบแฟนมาครับแล้วมันมีปัญหาอะไรกันนะครับผมไปรอบกับแฟนมาที่เชื้อเป็นท่าพี่ผมขึ้นมาสองสัตว์แล้วก็พึ่งและนี้เขามีปัญหากันเรื่องรถกับน้องคนนี้นะครับโอ้ยตายแล้วไปเอาเมียมาจะง้อเมียแต่เพื่อนยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมคะแล้วที่ตำรวจต้องปิดล้อมหนักขนาดนี้เพราะสุทธิพงษ์เคยฆ่าคนตายมาก่อนด้วยนะคะวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของผู้ใหญ่นิธิวัฒน์ฮะคุณผู้ชมบอกว่าที่เจ้าสุทธิพงษ์เนี่ยเป็นลูกบ้านของผมเองก่อนหน้านี้อย่างที่คุณฝ้ายบอกเป็นช่างอลูมิเนียมแต่ระยะหลังไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งมีประวัติถูกจับกุมในคดียาเสพติดและทราบว่าเมียเป็นคนบ้านป่ายางมนอยู่ในอำเภอเมืองเชียงรายไม่ค่อยกลับมาในหมู่บ้านเห็นบอกว่าไม่ทราบว่าก่อเหตุชิงตัวเมียมาเห็นบอกมาทราบอีกทีนึงตอนที่ตำรวจมาแล้ว มีประวัติแบบโชคชวนทั้งยาเสพติดทั้งฆ่าคนตายลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูฮะก็บอกใครได้หันแก้บ่อยนะครับพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรก็น่าจะมีแกคบกันมาแล้วนานแล้วก็น่าจะคบกันมาพอสมควรอยู่ครับก็น่าจะเป็นแฟนแกนะครับเนาะก่อนก็อยู่ที่บ้านนะครับไปพาเมียมาอยู่มาแต่ว่าตอนก่อนก็ทำงานทำอย่างนี้ครับแต่หลังมาก็มันจะยุ่งเกี่ยวกับยาครับก็มีคนก็มีบอกมาว่าไปชิงตั๋วจากมายามนมา
เนี่ยค่ะทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยประสานแจ้งไปเพราะว่าเคยมีทั้งยาเสพติดแล้วก็ทั้งคดีฆ่าแต่สุดท้ายวันนี้วิสามันเรียบร้อยกับเพื่อนนะคะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ